สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนเด้อมื้อนี้สิมาเสนอเมนูคนเฮ็ดเฟี้ยงครับหรือว่าแจ่วเฮ็ดเฟี้ยงนั่นแหละพริกขัวใส่กระทะครับบ่ได้ติดเตาบ่ได้ต้มเห็ดไม่ต้องใส่น้ำแล้วเดี๋ยวน้ำเห็ดมันอยู่ออกอีกน้ำเห็ดออกไม่ต้องใส่น้ำเลยน้ำเห็ดอยู่ออกอีกนี่ครับบัวไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งแล้วก็น้ำแห้งเลยI'm not sure if you're going to be able to do that.
านนี่นะครับไม่ต้องละเอียดมากใส่กระทู้ลงไปเลยครับปลาทูทะเลใส่ลงไปเลยย่าให้แหลกไหลครับก็น้ำเข่าอย่างดีอันนี้คือสูตรของตาส้มแม่นบ่ผมบอกกันว่าดีครับโอเคหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยน้ำปลากระป๋องมันใส่จักหน่อยก่อนน้ำเต่าใส่ไหลมัดเครื่องกะปิน้อยเดียวเหรอครับผมเครื่องส่วนนิดหน่อยแล้วก็ใส่ปลาร้าปลาทุกประเดี๋ยวครับเลยทำได้เจ๋งครับเมื่อไหร่นี้สะดวกสบายพอลาดเลยสำเร็จรูปมาเลยมาพอลาดครับเดี๋ยวจะเฝ้าใส่หลายใส่กะปิหนึ่งก่อนอย่ามันเค็มเกลือหน่อยนึงเกลือต้องใส่หลายเกลือชูรสครับนิดหน่อยไม่หลายคลุกเข้าให้หมดครับไป
นี่ครับเสร็จแล้วแล้วพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำเป็นได้ผลเห็ดเฟี้ยงตัวสั่นเป็นว่าเห็ดฟางเห็ดฟางครับสูตรง่ายๆไม่ต้องเห็ดมันยากเห็ดอยู่เห็ดกินครับกับพริกเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บกินกับเผือกแตงครับกินกับแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้กันเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปผมว่าให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ